ส่องเม้นชาวเน็ตคิดยังไงกับอวสานแม่เปี๊ยะปิดฉากรักผิดศีลธรรมเปลี่ยนฉากรักลงไปแบบสุดสะเทือนใจสำหรับละครเรื่องแม่เบี้ย2021กับจุดจบสุดเศร้าเมื่อชนะชนจบชีวิตในสายน้ำส่วนเมฆลาที่ทำใจไม่ได้ก็เลือกจะตายตามชนะชนไปด้านใหม่แก้วขอมูฟออนเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกๆทั้งสองส่วนคุณหมู่เจ้าก็ใช้ชีวิตวนเวียนคอยปกป้องเรือนบาปหลังนี้ต่อไปนานเท่านานกับบทสรุปที่ลงเอยด้วยน้ำตานองแบบนี้ก็พาให้แฮกแท็กแม่เบี้ยตอนจบในทวิตเตอร์ร้อนแรงไม่เบาส่วนความคิดเห็นของชาวเน็ตก็มีทั้งฝ่ายที่ชอบและไม่ชอบ